ฟังดีๆมันมี2แบบ1ให้คุณใส่หินนะคะฟังให้ดีนะคะให้คุณใส่หินหรือให้คุณอะพกคริสตัลหรืออะไรก็ได้ทุกคนที่เป็นสีประจำวันเกิดคุณคุณอาจจะใส่หินสีแดงหรือสมมติว่าคุณเกิดวันอาทิตย์คุณอาจจะใส่หินสีแดงมีไหมหินสีแดงไม่มีไม่เป็นไรอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆไม่ต้องฟังดีๆนะไม่ต้องเฮ้ยกูต้องหาเงินมาซื้ออีกแล้วเหรอฟังครูให้จบข้อที่3ให้คุณนะคะใส่หินที่มีพลังวันของคุณวันจันทร์สีอะไรวันอังคารสีอะไรวันพุธสีอะไรวันอาทิตย์สีแดงอ่ะเออวันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูวันพุธสีฟ้าวันเสาร์สีม่วงวันอะไรถูกไหมพูดถูกไหมไม่รู้วันศุกร์หายไหมเออนะคะเออประมาณเนี้ยพลังวันนะคะให้คุณใส่หินครูมันหาไม่ได้หรอกครูสีแดงหินสีแดงไม่ยากเลยให้คุณนะคะหาคริสตัลสีหรือสีเหลืองถ้าใครไม่มีหินประจำสีนะคะถ้าบ้านมีที่บ้านมีแล้วให้ใส่แต่ถ้าไม่มีไม่ต้องหาซื้อค่ะทุกคนพยายามใช้เงินให้น้อยใช้สมองให้เยอะนะคะณจุดนี้อีชานให้คุณใช้สมองทั้งนั้นเลยไม่ต้องใช้เงินนะคะถ้าคุณไม่มีจริงๆหรือถ้าคุณไม่อยากใส่จริงๆนะคะไม่จำเป็นต้องใส่ทุกวันค่ะขอให้คุณมีขอให้คุณได้พกถ้าคุณไม่ใส่คุณเอาใส่กระเป๋านะคะวันพุธหินสีน้ำเงินอะไรเงี้ยค่ะถ้ามีก็ใส่แต่ถ้าสมมุติไม่มีไม่ต้องหาซื้อนะคะเพราะคุณสามารถแปลงเป็นคริสตัลหรือแปลงเป็นหินที่คุณมีหรือพวกเหมือนเขาเรียกอะไรคะเหมือนซับทิปเหมือนซับสมัยก่อนนะคะทุกคนเข้าใจไหมการใส่ของพวกนี้ค่ะ1เอาตรงนะคะตามความเชื่อเลยนะแต่โบราณเขาจะคุ้มครองเรา2มันเป็นสิ่งที่จะดูดซับมาให้เราได้อะค่ะจริงไหมถ้าไม่งั้นคุณไม่ใส่หินก็หรอกเขาจะมีพลังงานบางอย่างดูดซับได้2เขาจะมีพลังงานบางอย่างค่ะดูดข่าวดีได้3หินเนี่ยเขาจะมีพลังงานของเขาในตัวพวกคริสตัลพวกหินอะไรพวกนี้ค่ะต้องเป็นหินนะต้องเป็นคริสตัลนะต้องเป็นอะไรที่แบบว่าประมาณแบบเพชรพลอยอะทุกคนหรือแหวนที่มีหัวเป็นสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินอะไรเงี้ยได้หมดเลยที่เป็นประจำสีของคุณนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีจริงคุณหาคริสตัลสีเหลืองถ้าไม่มีจริงนะคุณเคยเห็นคริสตัลสีเหลืองไหมคริสตัลแบบที่มันเป็นแบบเศษเหมือนเศษเพชรคล้ายๆอ่ะประมาณเนี้ยค่ะแต่ต้องเป็นสีเหลืองนะถ้าไม่ใช่เครื่องประดับถ้าไม่ใช่แหวนถ้าไม่ใช่กำไรหินต้องเป็นคริสตัลเหลืองนะคะจดไว้ค่ะแล้วเอาใส่ถุงอะไรก็ได้แล้วพกใส่กระเป๋าเปลี่ยนกระเป๋าก็เปลี่ยนด้วยอย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าคุณจะเปลี่ยนกระเป๋าใบใหม่คุณต้องเอาคริสตัลมาใส่ด้วยหรือกําไรสมมติว่าคุณเกิดวันอาทิตย์เนาะกําไรสีแดงแต่คุณจะไปงานอุ๊ยไม่อยากใส่กําไรไม่อยากใส่กําไรสีแดงเลยไม่อยากใส่พลอยสีแดงไม่อยากใส่อะไรสีแดงให้คุณเอาใส่กระเป๋าพกไปด้วยนะคะเขาบอกว่าเป็นการบอกถึงความมั่งคั่งนะคะไม่เหมือนพลังงานพวกนี้ค่ะเขาจะดูดกันเองนะคะแต่เขาจะแปลงให้เราเป็นทรัพย์ปัจจุบันนะคะเหมือนทรัพย์ในอดีตจะดูดมาแต่ก็จะแปลงเป็นทรัพย์ปัจจุบันให้เราเป็นเงินเป็นทองเป็นหวยเป็นเป็นหวยนะคะเป็นเพชรเป็นอะไรประมาณนี้